คุณเอกกราชน้องไว้ฝากข่าวอาจารย์คุณหมอธีรวัฒน์เหมมาจุธาท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาค,คือท่านออกมาพูดถึงปัญหาคุณเอกราชเริ่มมีปัญหาผมรู้คนผู้ชายเราเนี่ยอายุถึงจุดหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องฉี่กล้องจับภาพคุณเอกราชสิบางทียืนตั้งนานไม่ออกสักทีหรือออกก็จะไม่ค่อยพุ่งเหมือนยังเป็นวัยรุ่นมันจะมันพอฉี่เสร็จก็เหมือน,มนไม่เสร็จมันโงมันมีปัญหาจะไม่ค่อยอยากจะฉี่ บางทียอมอดน้ำเลยลูกลามไปถึงเลือดข้นเดือดไปมีปัญหาต่อไตอต,อต่อหัวใจต่ออมมพึกคุณคด้รัราเป็นไหม,ไมคือฉ<ม>ี่มันไม่ปราดเปรียวเหมือนสมัยรุ่นไหมของผมต่อมลูกหมามีปัญหาอยู่ฮะฮะคุณอะไรคุณไม่เป็นหรอเป็นอะไรต่อมลูกหมาคุณเป็นอะไรไม่ฉี่เหนียวเหรอไม่นี่ทั้งไปทั้งเพืออะไรเช่นนั้นเปรเียกรา่ราดมีปัญหาแล้วล่ะ คุณไม่ได้ทําตามคําแนะนําหรือคําแนะนํานี้มันมาช้าเกินไปหมอว่าไงอะ่ะอาจารย์หมอธีรวัตรบอกว่าการปั่มปั๊มช่วยได้เรื่องต่อมลูกหมากทํางานได้ดีและป้องกันเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมน้องบปั่มปัป๊มคุณรู้ใช่ไหมคืออะไร ต้องปั๊มปั๊มยี่สิบเอ็ดครั้งต่อเดือนนะคะต้องไปจานข่าวนี้จริงเหรอฮ่ายี่สิบเอ็ดครั้งต่อเดือนก็เฉลี่ยประมาณอาทิตย์ละห้าคืออาทิตย์ละห้าครั้งยังไม่พอเลยเดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์ยี่สิบเองต้องเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาทิตย์นึงมากกว่าห้าครั้งเป้าหมายมันค่อนข้างสูงนะนี่อาจารย์หมอธีรวัตรบอกพูดถึงอันนี้เป็นความรู้ท่านผู้ชมฮะเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ย คือปัญหาของบุตริษเพศส่วนใหญ่ก็คือไอ้เรื่องฉีเนี่ย mm hmm. คุณเดชกร,ราชเป็นอยู่เรื่องฉีหนื่นอันเนื่องมาจากกรณีต่อมรูมากุณโต <Ha. S 1> ถ้าผู้ชมจับภาพดูคุณเดชกร,ราชแกต่อมรูมากโต <laughs> แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งซึ่งก็ไม่เป็นแน่ๆเพราะตอนนี้แกเริ่มฟังขา่าวนี้ก็จะไปทํา <laughs> คือยาเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่จุดสําคัญมันมีรายงานใช่ไหม้องไร เป็นสถิติที่ศึกษาโดยคณะศึกษาทางระบาดวิทยามะเร็งที่บอสตันค่ะคุณหมอธีรวัตรเนี่ยเอามาอ้างอิงนะคะว่าศึกษากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์31,925คนตั้งแต่ปี1992จนถึงปี2010ค่ะแล้วก็มีอายุเกณฑ์เฉลี่ยด้วยเนี่ยนะคะอะ ไล่ไปดูอายุมี20ถึง29 30ถึง39 40ถึง49แล้วก็50ปีเป็นต้นไปคุณเอกราชอยู่ในกลมหลังสุดคือเขากำลังวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะผลที่น่าตื่นเต้นก็คือความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งจะลดลงประมาณ20ถ้ามีอัตราการปั่มปั๊มอยู่ในเกณฑ์อย่างน้อย 21ครั้งต่อเดือนค่ะถ้าเทียบกับคนที่มีปฏิบัติการ4 7ถึงครั้งต่อเดือนคือคนที่21ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะโอกาสเป็นน้อยกว่า20%ซถ้าเทียบกับคนที่ประมาณ4 7ถึงดครั้งต่อเดือนก็ประมาณว่าสัปดาห์ละครั้งทุกกลุ่มอายุด้วยนะคะลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยการลดความเสี่ยงของมะเร็งพบในทุกกลุ่มที่มีปฏิบัติการทีเอ็รายอายากการทีเลยแล้วถ้าผมไม่ไหว21ครั้งจะทํายังไงอาจารย์ธีรวัตรบอกเอา ถ้าอย่างนั้น8ปดถึงสิครั้งต่อเดือนอม,มันก็จะลดความเสี่ยงลงสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคับท่ค่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ในอัตราประมาณสักสิบสาถึงยีครั้งต่อเดือนก็จะมีความเสี่ยงลดลงถ้าอายุประมาณ4 0่สถึงสีเนี่ยความเสี่ยงลดลงประมาณ20ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น พอดูลึกลงไปในกลุ่มที่ปั่มปั๊ม21ครั้งต่อเดือนเนี่ยน้องไรจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยดูเป็นกลุ่มไม่ค่อยรักสุขภาพเท่าไหร่นะคะปั่มปั๊มกันเยอะเนี่ยกินก็เยอะดื่มก็เยอะแล้วก็มีโอกาสจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากด้วย <c oughs> แต่กลุ่มนี้ไม่ได้ตายเร็วขึ้นเนื่องจากสาเหตุอื่นๆค่ะท่ <c oughs> านผู้ชมฮะอาจารย์ธีรวัตรใช้คําว่าอันนี้ความรู้นะท่านผู้ชมอย่าคิดเยอะค่ะโ <c oughs> บราณมันมีพูดกันมาในกลุ่มผู้ชายว่าหนทางสุขภาพรวมถึงเรื่องต่อมลูกหมากป้องกันมะเรง็ง ปฏิบัติการง่ายๆคือล้างท่อบ่อยๆ <c oughs> ขณะที่กลไกของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากมันไม่แน่ชัดหรอกแต่เป็นไปได้อยู่มันกาจรจากทิวัดบอกว่าอย่างไงที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมันสะสมสารพิษที่จะก่อให้เกิดมะเร็งเอาไว้ดังนั้นการขาจาัดชะล้างด้วยการขับเคลื่อนออกไปอาจจะลดความเสี่ยงได้ค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมะมรวมถึงมันมีปัจจัยซึ่งกำลับบงวิเคราะห์วิจัยกันอยู่ก็คือว่ายัางไรรู้ไหม ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในการป่าปัมอจาจจะก็ให้เกิดการหันสายอย่างฉับพลันในวินาทีนั้นดังนั้นมันมีการสั่งงานผ่านสมองค่ะไปที่ระบบคุมคุมกันคุณเด <c oughs> กกรัฐคุณไม่ต้องมาเน้นผมคือ <c oughs> ถ้าผมมีปัญหา <c oughs> คุณก็ตามมาติดๆนี่เจริญก็ตามคําเตือน่21ครั้งต่อเดือนเท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งมากกว่าห้าครั้งจัดเวลาให้ดีนะอาจจะสีชีวิตซะก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากคือคุณหมอครับ ด้วยความเคารพครับคือถ้าบ่อยเกินไปมันจะไปมีปัญหาทางอื่นหัวจงหัวใจนี่อาจจะหัวใจที่อาจจะรับไม่ไหวนะฮะพูดทำไมคุณก็พยายามขับนี่เรานำเสนอข่าววิทยาศาสตร์คุณเอาตัวคุณมาใส่เข้าไปคุณเดกราชผมอยากรู้แล้วมาจับแช่อะไรเนี่ยแช่สู้กับคุณหมอก็าไงท่านผู้ชมฮะขอบคุณคุณเดกราชขอบคุณครับเดี๋ยว